3เคล็ดลับการเงินสำหรับมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนคืออะไรครับมีรายได้เข้ามาทุกเดือนมีโบนัสบ้างเป็นบางปีก็มีสวัสดิการจากรัฐหรือเอกชนหมายถึงคนที่มีรายได้ประจำทั่วไปนั้นซึ่งปัญหาหลักๆของคนกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการเงินเดี๋ยวเรามาฟังเคล็ดลับแรกกันเลยเคล็ดลับที่1เริ่มให้เร็วอย่าใช้เงินไปในสิ่งที่ไม่จำเป็นเริ่มให้เร็วคือหลายคนเป็นมนุษย์เงินเดือนมีภาระอยู่แล้วพอถึงเวลาชวนทำแผนการเงินก็จะบอกว่าไม่มีเงินไม่ต้องวางแผนซึ่งจริงๆวันนี้อยากจะบอกว่าถึงเราจะเริ่มนะครับมีเงินน้อยแต่ก็ขอให้เริ่มเพราะถ้าวันนี้เราไม่เอาเงินของเราไปวางแผนเราจะเอาเงินของเราไปซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นและไม่หลุดจากวงจรหนี้มนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่จะมีบัตรเครดิตตรงนี้เป็นปัญหาหรือเปล่าครับเป็นปัญหาครับเพราะเวลาเรามีบัตรเครดิตบางครั้งเราชอบใช้เงินเกินตัวเพราะฉะนั้นเรามาเข้าสู่เคล็ดลับที่2 อย่าใช้เงินเกินตัวครับถ้าใช้บัตรเครดิตนะครับบางคน 0% 10เดือนแต่ถ้าเราซื้อไม่ไหวจริงๆเก็บเงินแล้วไม่ต้องผ่อนดีกว่าไหมจะสร้างวินัยการเงินได้ดีกว่าแข่งเงินสดผมขึ้นเงินเดือนให้คุณเดือนละ 2,000 บาทขอบคุณครับเฮียข้อ3ถ้าเงินเดือนขึ้นตัดออมบ้างอย่าเอาไปใช้หมดเนี่ยครับผมขอออม 1,000 ครับสรุปเคล็ดลับ3ข้อนะครับข้อที่1เริ่มให้เร็ววางแผนให้เร็วข้อที่2อย่าเกินตัวข้อที่3ตัดออมบ้างวันนี้เรากำลังจะมีเวิร์กช็อปวางแผนการเงินที่กรุงเทพและอุบลใครที่สนใจเตรียมติดตาม QR code และลงทะเบียนกันนะครับเดี๋ยวขอถามรายละเอียดกิจกรรมนิดนึงครับเป็นยังไงครับก็เราจะจัดเป็นเวิร์กช็อปนะครับเจอตัวแบบเห็นกันตัวเป็นๆแล้วก็พาวางแผนการเงินกันเลยตั้งแต่พื้นฐานทำงบการเงินคิดfinancial ratio นะครับวิเคราะห์การเงินแล้วก็วางแผนเกษียณวางแผนการศึกษาบุตรวางแผนประกันทุกอย่างเจอกันครบจบในเวิร์กช็อปเดียวครับโอ้อย่างนี้มีค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ครับฟรีครับเฮ้ยทำเป็นเล่นไปฟรีใช่ไหมใช่ครับแต่รับแค่10คนนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจองมานะครับที่ QR code ที่ขึ้นไว้อยู่ตรงนี้เลย